พุทธองค์ตัดไวมีจนคนเฮาแต่งกรรมสิแบ่งพุทธองค์ตัดไวมีจนมีหรือจนคนเฮาแต่งกรรมสิแบ่งแยกไวมีจนเหตุต่างกันเพราะว่าบุญบาปนั้นเป็นครูคือเงาเงาหักติดตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นพี่น้องเอ้ยขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปเจ้าค่ะกล่าวนมัสการพระครูดมวรานุวัฒน์เจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าเจ้าค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้บ่ว่าสิอยู่บ้านอยู่ซองอยู่ไร่อยู่สวนมื้อนี้ก็มาพอๆกันกับรายการธรรมสวัสดีรวมสมัยกับธรรมคีตะหมอนัวหัวมวนบอกข่าวสารงานบุญกันมาพอกันในมื้อนี้ก็ตรงกับวันมื้อนี้วันยังอีเมลวันอังคารเนาะวันอังคารที่เก้ากุมภาพันธ์2564แรม12ค่ำเดือน3มาจากกันคือเก่าในทุกๆมื้อเว้นวันพุธกับวันพระหน่อยแม่เนาะเนาะผมมาจากกันในมื้อนี้ก็บรรยากาศไหวหนาวบ่ บรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็นฝนตกหน่อยแม่เนาะตกตั้งแต่มื้อคืนมื้อเช้าโอ้น้ําต้นไม้ได้อิ่มน้ําสําราญน้ําเนาะมองใดต้องการน้ําก็ตกไปก็ได้อิ่มน้ําสําราญกับน้ํากับได้เย็นซุ่มซ่ํากันไปล้างบรรยากาศฝุ่น PM ลงมาแน่อันนั้นแน่อันนี้แน่ฝนตกก็ช่วยได้หลายอย่างหน่อยแม่เนาะแต่ก็ฝนเช้าน้อยๆก็จื้นจี้ยืนยะกันฝนใหม่ฝนแหลกจากที่ห่างหายไปโดนเติบเนาะช่วงนี้เขาก็ว่าพายุเข้าไปใช้มาใช้กันระมัดระวังในการเดินทางพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกผู้ทุกคนจะระมัดระวังในการเดินทางเพราะว่าออกเข้าโอ้ยรถมืนรถลงข้างทางข้างเทิงแนวว่าถนนลื่นเนาะไปใช้มาใช้กันระมัดระวังกันในช่วงนี้ลากายอย่าลืมดูแลสุขภาพกันน้ำอีพออีเมลเฮาทุกผู้ทุกคนห่วงแต่ผู้อื่นหลายเบิ่งจะคล้องแน่ ห่วงเบิดเนาะจะคล้องกับเบิ่งอยู่ แต่มันสิเป็นเหตุจากไหนมันก็เป็นในแม่เนาะอาจจะกินยาดีปานใดขวดเนี่ยมันสิเป็นไข่เป็นน้ำเป็นไอก็เป็นคือเก่ามันหันละนะก็ดูแลสุขภาพกันไว้คือเก่าหันละอีแม่ดูแลสุขภาพกันคือเก่าถ้าแม่จะเป็นหรือว่าเป็นก็ดีกินอาหารที่มีประโยชน์กินหลอดช้อนกลางล้างมือ ผลผักผลไม้พืชพันธัญญาหารให้ครบหาหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายเนาะถึงมันยากมันสิเป็นก็เป็นคือว่านี่แต่อย่างน้อยเขาก็ได้ออกกําลังกายได้กินนั่นกินนี่ต้านสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายถึงสิเป็นก็เป็นน้อยๆเป็นข้าวเดียวเด็กก็เศร้าหน่อยแม่เนาะก็ดูแลสุขภาพร่างกายก็นําทั้งในช่วงนี้ทั้งโควิดก็ดีอย่าเพิ่งปล่อยปลาละเลยกันถึงว่าจังหวัดเลยเขาจะเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่แต่พ่อแม่พี่น้องเขาก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนําออกไปไซมาไซกับไซแมนปิจมูกกันอยู่ตลอดเนาะว่าไปตลาดตะลี่ไปมองในมือหมองคนชุ่มนุ่มหลายๆก็ดีเนาะแม่เนาะ ช่วงนี้เนาะมาพอกันในมือนี่ก็บรรยากาศเย็นๆแล้วก็มีข่าวสารงานบุญมาบอกกันจักน้อยข่าวสารงานบุญกันในช่วงนี้โอ้ยตันดังเว้ยแม่ แจ้งว่าจะไข้แน่เราข้อกับบอกเจ็บอะไรแต่ย่ำมันนั่นเจ็บอยู่ย่ำบอกเจ็บแห้งกระดูกมือเสียงก็เริ่มสิขึ้นมาในน้อยหนึ่งแต่ยังเมื่อเมื่อเพื่อมูดังนี่แหละฝนก็มาตกใจอีกโอ้ยจะเป็นมวลเนาะกามาพอกันมาพอกันในมือนี้บอกข่าวสารงานบุญกันในช่วงนี้กับเดือนนี้ในเดือนนี้เนาะก็บอกข่าวสารงานบุญกันในวันที่27-28กำงานวันนัดพบญาติธรรมเนาะกองทุนญาติธรรมซอยญาติธรรมแล้วก็กองทุนนุนซื้อธรรมะกองทุนนุนซื้อธรรมะประจำปี
แล้วก็บุญกลุ่มเขาใหญ่เนาะในวันที่27-28กุมภาพันธ์นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสเนาะมา รวมห้อมบุญกันทุกพ่อทุกแม่ทุกผู้ทุกคนมาฟังว่าสิความเป็นมากองทุนยติธรรมสิเป็นจังไดมาจังไดสิยังไงทําไมก็ว่ากันไปมาประชุมประจําปีเฮา ก็อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสทุกพ่อทุกแม่ทุกผู้ทุกคนเนาะมารวมเป็นกองทุนนุนซื้อธรรมะผู้ละ100 200 300เป็นนี่ล่ะในการดูแลสถานีในการเงินค่าน้ำค่าไฟในการสมซึกล้ออันใดต่างๆนานาในห้องทรงห้องไหนเฮาก็ได้เนาะมารวมกันไหวปีนึงเฮาก็สิได้เฮ็ดเทื่อนึงอย่างหน่อยถึงสิบ่มีค่าน้ำค่าไฟบ่มีค่านี่ก็ยังมีกองทุนนุนซื้อธรรมะไว้นุ้นไปประจำเดือนเดือนละเท่านั้นเท่านี้เท่านี้อ้าวได้มาปีนี้ได้3-4 เดือนก็ยังดีเนาะก็ได้เปิดฟังในมาเว้ามาจากับพ่อแม่พี่น้องเฮานี่แล้วอีแม่เนาะสปอตก็เพิ่นนี่อัดแต่ดอกจอกเสียงจากของยังเมื่อเมือบอยู่ อัดไปก็คือสิเมื่อเมือบอยู่ แต่ก็บอกตามนี่ก่อนช่วงเขาแรกกันนะสิวันซุกนี่นะสิหายดอกว่าเบิ่งส้ม เนาะอ้าวอากาศ อย่าลืมอย่าพลาดอย่าโอกาสผู้ใดอยากสิจับจองเป็นจับผ่าเป็นร่วมบุญเป็นกองทุนนุนซื้อธรรมะกันเขามาผู้ละ300 200ปีนี้บ่ได้ตั้งว่าเป็นกองละ300กองละ1,000กองหน่อยกองใหญ่ตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะก็ฮู้ดอกจองนี้ก็คือว่าโควิดก็หาเงินค้ํากําแก้วก็ยากแน่เนาะเฮ็ดหยังก็คือว่าหั่นล่ะรายบุญรายงานก็แบ่งไปรายปันรายส่วนเนาะแต่ก็ยังบอกบุญกันยังเฮ็ดบุญก็คือเก่าพ่อแม่พี่น้องผู้ละ100 200ตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาห้อยไปนั่นก็เป็นบุญบุญใหญ่ได้แนวเฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้หลายเองเฮาแม่เนาะแต่ก็สามารถจับจองกับเขามาได้แล้วจากนั้นก็อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสเฮาแม่เนาะบุญเททองรอพระก็ดีเททองรอพระประธานในโบสถ์เททองรอพระประธานในโบสถ์เนาะโบสถ์สีเหลืองทองอารามเฮาก็สิมีพระประธานในโบสถ์คือพระพุทธอุดมมงคลปันวาโอ้คักเด้แม่เนาะก็มารวมกันผู้ใดอยากสิเป็นเจ้าภาพกิโล1 2กิโล3กิโลก็ว่ากันไปตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาผู้ละเล็กละหน่อยกันไปผู้ละโล2โลโลละ299บาทสิเป็น2โล3โลสิเป็นจังได๋ก็ว่ากันนี่แม่เนาะแล้วก็บอกบุญกันอีกเนาะคือคณะสงฆ์จังหวัดเลยทั้ง2นิกายก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างผนังคันกันดินสไลด์ซึ่งยังขาดแผ่นซีแพ็คอยู่ห่างลอยแผ่นดังนั้นจึงบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนรวมบูชาเป็นเจ้าภาพแผ่นซีแพ็คแผ่นละ250บาทยาว2เมตร50ซมถอนาศาลาลันธรรมวสิรวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยทอดถวายนะพุทธมณฑลจังหวัดเลยบ้านทาบุงมูทิหาตำบลศรีสงครามอำเภอเมืองจังหวัดเลยดังนั้นจึงขอเชิญชวนชาวพุทธบริษัททุกท่านร่วมบุญกันในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเลยท่านสามารถร่วมบุญกันบ่ต้องผ่านวัดศรีสงครามหรือบ่ต้องอะไรทําไม่เลยสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาเลยเลขที่บัญชี4030937500เนาะซื้อบัญชีสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเลยอันนี้บัญชีตรงโดยตรงผู้ใดจับจองแล้วทางวัดศรีดงวงเป็นกระบอกเสียงบอกบุญให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยจับจองกันมาบอกมาฝากทางวัดศรีดงวงโอนเขาเลยปึ๊บฮอดทันทีเนาะซื้อบัญชีสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเลยได้แม่เนาะเลขที่บัญชี4030937500เนาะอันนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสก็สอบถามกันได้กับพระครูดมรานุวัฒน์หรือพระครูจริยสารธรรมบ่ได้แบ่งแยกว่าเฮ็ดบุญวัดนั้นวัดนี้อันนี้คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเลยกันทุกผู้ทุกคนคือพุทธมณฑลจังหวัดเลยจ้าแล้วจากนั้นมีหยังอีกเนาะอีแม่ลูกนิมิตนำบัตรเนี่ยลูกนิมิตบ่ได้อยากสิร่วมจับจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเนาะลูกนิมิต
เป็นนิมิตหมายที่ดีงามใหญ่สิรวมจับจองเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของบุญก็สามารถรวมจับจองกันมาได้เนาะตอนนี้ก็อยู่113ลูกผู้ใดสิเพิ่มสิเติมก็ว่ากันไปลูกละ10,000 บาทได้ยินว่าแม่นิยมเนาะฟังอยู่ช่วงบ่แม่ครูอาจารย์จัดรายการข้าสารีแม่ก็โทรเข้ามาหาบ่ใหม่เนาะแม่นิยมกับแม่เอียงก็เพิ่นว่าก็โทรเข้ามาบอกเอาเด้อถ้าบ่โทรมาบอกก็ส่งมาทาง Facebook ไลน์ซื้อมาทาง Facebook ป๊อบก็ได้มีอยู่เนาะจะส่งไลน์ซื้อมาเดี๋ยวเขียนลงให้และการอนุโมทนาบุญนำเนาะกับคุณแม่สมจิตในส่วนเสาๆนี่แม่สมจิตเน่าโซนบันยังเดียวรวมบุญค่าน้ำค่าไฟ140 บาทถอดเที่ยงถึงแต่พูนบันวะ200 บาทโอ้อย่าติทำเขาผมมีลืมเด้อีแม่อีพ่อเขานี่เฮ็ดบุญยังไหวกะจ้ำดีขนาดหรือวันพ่อพุ่นน้ำพุ่นวันพ่อกะ300 บาทหลอดไฟอีก1 หลอดเนาะหลอดไฟรอบโบสถ์อีก1 หลอด500 บาทก็ขออนุโมทนาสาธุนำนั่นนี่ก็เป็น1,140 บาทกับคุณแม่สมเจตเน่าสนบานอย่างเดียวจากกับขออนุโมทนาสาธุนำจ้า แม่ก็ไปธุระใส่ผู้ปกครองของน้ำเยอะแม่เรามา จกหลับไปเนาะอนุโมทนาสาธุนำอังกรอื่นกับขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมจับจองเป็นเจ้าภาพกองทุนนนซื้อธรรมะกันเข้ามากับคุณแม่นภาพันธ์มุ่นกองศรีพร้อมครอบครัว300 บาทนางสาวดวงฤดีวงมาเก็ตพร้อมครอบครัว300 บาทแม่ชัชดาชัชดาพรเฟื่อยคำพร้อมครอบครัว100 บาทแม่บัวจัดพรมโสภาพร้อมครอบครัว300 บาทแม่ยุพินวรภาพพร้อมครอบครัว365 บาทแม่อรพินปรัตนูพร้อมครอบครัว300 บาทแม่แมวบันพบิงพร้อมครอบครัว300 บาทอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุนำกับผู้ร่วมจับจองเป็นเจ้าภาพกองทุนหนุนซื้อธรรมะกันเข้ามาอนุโมทนาบุญต่อกับสภาพเทศท่องรอพระเนาะในช่วงนี้ก็อ่านอันหน่อยๆนี่ก่อนเดี๋ยวเสียงดีขึ้นมาเดี๋ยวสิอนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่ได้จับได้จองคันอีกจักรอบเนาะจักกันเดี๋ยว อนุโมทนาบุญน้ำกับพระครูดงวรานุวัตร3 กิโลแม่พิสมัยอุตกีพร้อมกับขั้ว1 กิโลแม่ยุพินบุรพาพร้อมกับขั้ว1 กิโลแม่บดจัดพุ่มโซภาพร้อมกับขั้ว1 กิโลแม่สมัตละแม่สมัครพอบัวไร่ลาดบัวสีพร้อมกับขั้ว1 กิโลแม่จำปีชัชวานพร้อมกับขั้ว1 กิโลแม่สว่างสุติมูลพร้อมกับขั้ว1 กิโลคุณตากองสินจะสว่างพร้อมกับขั้ว2 กิโลคุณวนาบุตรพรมพร้อมกับขั้ว2,000 บาทคุณแม่มารีวันกลางเสนาพร้อมกับขั้ว1 กิโลคุณพ่ออุดรศรีสุขพร้อมกับขั้ว1 กิโลคุณแม่บริณหน่อยป่าพร้อมกับขั้วกับแม่เมืองชมแก้วน้องผมกับขั้ว1 กิโลแม่น้องนั่งน้องนกเจ้าคุณยายทินบุญหลอดผมกับขั้ว1 กิโลแม่มาริวันคุณยายท่าไทยสาผมกับขั้ว1 กิโลแม่พรลุงศรีคุณผมกับขั้ว1 กิโลคุณแม่แก้วประจันตเซนผมกับขั้ว1 กิโลแม่ค้ำไม้กงเกี่ยวผมกับขั้ว2 กิโลแม่แตงออนเด็ดคาร่ำผมกับขั้ว1 กิโลแม่แอลสุริผมกับขั้ว1 กิโลแม่บัตรสีเมืองพอกับขั้ว1 กิโลนะมีโชคชมพูพอกับขั้ว1 กิโลพอการแมนารีสมมาสีพอกับขั้ว1 กิโลจ่าเอกดิติศักดิ์สมมาสีพอกับขั้ว2 กิโลนางสาวปุณธนันสมมาสีพอกับขั้ว2 กิโลนายอัธสิทธิ์แก่นดีบานน้ำห้วยพอกับขั้ว2 กิโลแม่ดุลบันยังเดียวพอกับขั้ว1 กิโลแม่นุ่งนิสุนทรสารทุนพอกับขั้ว1 กิโลแม่สาคอนโสภาคุณพอกับขั้ว1 กิโลนางสาวกัญญากรจันทิราพอกับขั้ว1 กิโลเมติมบุรพาพอกับขั้ว1 กิโลแม่ประภัยวันจันปิตุพอกับขั้ว1 กิโลแม่เยี่ยมสวัสดิ์พอกับขั้ว1 กิโลยาเล็งอุทาพอกับขั้ว1 กิโลแม่เทียมนุนุชาพอกับขั้ว1 กิโลแม่นิดบุรพาพอกับขั้ว1 กิโลพอคำมาอ่อนสุดพอกับขั้ว1 กิโลแม่นิ่นมานะนงบงพอกับขั้ว1 กิโลแม่สมจิตอัฐจันทร์บรรหวยภัยพอกับขั้ว1 กิโลแม่ใบสีเชียงสาบาลาดพอกับขั้ว1 กิโลแม่บุญเยียนวงลาบันทาดพอกับขั้ว1 กิโลคุณวาสนาสมสะอาดบานแสนสุขพอกับขั้ว1 กิโลแม่นูเลดมูลคำสายขาวพอกับขั้ว1 กิโลนางสาวชนทิชามูลคำพอกับขั้ว1 กิโลแม่สวนีพอไรจันเทศพอกับขั้ว2 กิโลแม่แอมบานกุกแม่นภาพันธ์มนต์กุกศรีพอกับขั้ว1 กิโลแม่ภาพกิริศิบันกุกสอบพอกับขั้ว1 กิโลแม่นองดาวบัวบันบุตรบันกุกสอบพอกับขั้ว1 กิโลแม่กอบบางจันบันกกสอบพองกับขั้ว1 กิโลแม่ปีดช่างประเสริฐบันกกสอบพองกับขั้ว1 กิโลแม่แววสง่าลีพองกับขั้ว1 กิโล
แม่บัญญาบันซานพอกับขั้ว1 กิโลแม่บันพาบิงพอกับขั้ว1 กิโลกับขออนุโมทนาสาธุนำทุกขอทุกแม่ทุกผู้ทุกคนที่ได้ร่วมจับจองกับขม่าผู้ละเล็กละหน่อยหอยกันไปนะแม่เนาะกะอนุโมทนาสาธุนำทุกพ่อทุกแม่ที่ได้ร่วมจับจองบุญกับเขามาผู้ละเล็กละหน่อยหอยกันไปช่วงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพลุงนิมิตกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพบพ่อมาเปิดสายน้ำใหม่จ้าอนุโมทนาบุญกับรายนามเจ้าภาพจองลูกนิมิต108ลูกมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. คุณแม่บัวจัดพรมโสภานางสาววรรณาบุญพรมนางสาวอลิสาพรมโสภาพร้อมครอบครัว1ลูก 2. คุณแม่ละเมออินเจริญพร้อมครอบครัว1ลูก 3. คุณแม่วาสนาปัญญาดีพร้อมครอบครัว1ลูก 4. คุณแม่สว่างสุธิมูลพร้อมครอบครัว1ลูก 5. คุณแม่อาภาคุณพ่อศรีชัยเสงี่ยมบ้านสำทองพร้อมครอบครัว1ลูก 6. คุณจิราพรแนบสีแสงคุณสุภาพรอุทาพร้อมครอบครัว1ลูก 7. คุณแม่อนงนิษฐ์สุนทรสารทูลพร้อมครอบครัว1ลูก 8. คุณแม่นภาพัฒน์คุณพ่ออัศดารินคุณวริธิสามูลกองศรีพร้อมครอบครัว1ลูก 9. ร้านทองจันชนะพร้อมครอบครัว1ลูก 10. คุณแม่ใบคุณพ่อสุวรรณศรีเชียงสาพร้อมครอบครัว1ลูก 11. คุณแม่บัวรินคุณพ่อภาคภูมิคุณรัชนีน้อยป่าพร้อมครอบครัว1ลูก 12. แม่ชีอุดมโสมายังวัดถ้ำผาใหญ่1ลูก 13. คุณพ่อภัยจิตคุณแม่หนูพิษคุณกัญญาภักคุณธเนศคุณประเวศคุณอุมาพรชมพูวิเศษพร้อมครอบครัว1ลูก 14. คุณแม่แตงอ่อนเด็ดขาดลำพร้อมครอบครัว1ลูก 15. คุณแม่บุญศรีทวิลาพร้อมครอบครัว1ลูก 16. คุณแม่รักบ้านสวนหม่อนพร้อมครอบครัว1ลูก 17. คุณแม่เมืองชมแก้วบ้านนวลงามพร้อมครอบครัว1ลูก 18. คุณแม่นาลีคุณพ่อก้านโสมาศรีบ้านหนองบอนพร้อมครอบครัว1ลูก 19. พระครูอุดมวรานุวัฒน์1ลูก 20. คุณพ่อสำเรืองคุณจันทีคุณวันนีคุณชำนิดสุระชัยพร้อมครอบครัว1ลูก 21. คุณแม่หนูรักภูบานชื่นพร้อมครอบครัว1ลูก 22. คุณพ่อสมัครคุณแม่ล่าอินเจริญบ้านบุ๋งม่วงพร้อมครอบครัว1ลูก 23. คุณแม่กันสุวรรณสนพร้อมครอบครัว1ลูก 24. คุณแม่เตียงมนทาพร้อมครอบครัว1ลูก 25. คุณบุญยอดคุณเยาวดีบรพาพร้อมครอบครัว1ลูก 26. นายวิโรธบรพาคุณวาสนาใบไม้พร้อมครอบครัว1ลูก 27. คุณเชิดศักดิ์คุณสกุลตรีคุณอนันต์คุณอังคนางบุญขาจากจังหวัดกระบี่พร้อมครอบครัว1ลูก 28. นายบุญสวยนางประมาณบรพาพร้อมครอบครัว1ลูก 29. นางจินดาจุลเพชรบ้านกกสอพร้อมครอบครัว1ลูก 30. คุณพ่อสุบินโชคกำเนิดบ้านนาด้วงพร้อมครอบครัว1ลูก 31. คุณแม่ทองสุขทุ่มชะบ้านห้วยอาลัยพร้อมครอบครัว1ลูก 32. ครอบครัวศรีวิชา1ลูก 33. นางสุภาพรคำดีนายช่างมนตรีกลัดสมบูรณ์พร้อมครอบครัว1ลูก 34. คุณแม่วงมนทาบ้านน้อยนาพร้อมครอบครัว1ลูก 35. คุณวรธนินทร์เต็มนัดคุณกิติอุดมพิทยาพร้อมครอบครัว1ลูก 36. คุณเมตตาอุนเซนจากนอร์เวย์พร้อมครอบครัว1ลูก 37. คุณแม่คำไหมกลมเกลียวพร้อมครอบครัว1ลูก 38. คุณแม่พุทธธรรมคุณพ่อประดุงเมืองแสนพร้อมครอบครัว1ลูก 39. คุณแม่นินบ้านนาหนองบงพร้อมครอบครัว1ลูก 40. คุณแม่นิดบ้านนาหนองบงพร้อมครอบครัว1ลูก 41. คุณแม่สาครบรพาคุณนิชการบุญสถิตกุลคุณแพรวพันธ์บุญนวมคุณอัชราบุญสถิตกุล
คุณอภิสิทธิ์บุญสถิตกุลจากจังหวัดกระบี่พร้อมครอบครัว1ลูก42คุณแม่บัตรคุณพ่อสำเนียงศรีเมืองพร้อมครอบครัว1ลูก43คุณพ่อโกวิทเวียนเทียนพร้อมครอบครัว1ลูก44คุณแม่แตงคุณสมคิดคุณกาหลงคุณณัฐพงษ์บรรเทาพร้อมครอบครัว1ลูก45คุณแม่จันทร์คุณธนัชชัยนวลจันทร์พร้อมครอบครัว1ลูก46คุณแม่สมคิดชัยพิลาพร้อมครอบครัว1ลูก47คุณแม่ตีอุททาพร้อมครอบครัว1ลูก48คุณแม่นิดบุรพาพร้อมครอบครัว1ลูก49คุณแม่อินสุธรรมาพร้อมครอบครัว1ลูก50คุณยายเวทอุดมทรัพย์พร้อมครอบครัว1ลูก51คุณแม่ละไมศรีประเสริฐบ้านผาน้อยพร้อมครอบครัว1ลูก52คุณแม่บุญเหลือศรีลาบ้านผาน้อยพร้อมครอบครัว1ลูก53แม่ครูกรณันเทพดุลยพัฒน์พร้อมครอบครัว1ลูก54นายอัฐสิทธิ์สำริดนางราตรีจันทร์พร้อมครอบครัว1ลูก55แม่ยุพินบุรพาคุณลลิตาคุณธนวัฒน์ภูระพร้อมครอบครัว1ลูก56คุณแม่ต๋อมเทพาขันพร้อมครอบครัว1ลูก57คุณอริยพรเกตนาคพร้อมครอบครัว1ลูก58คุณพ่อคำศรีคุณแม่ละอองลาบประเสริฐพร้อมครอบครัว1ลูก59คุณแม่ปอยเซียนบ้านน้ำแคมพร้อมครอบครัว1ลูก60คุณแม่สุพรรณบัวบานบุตรพร้อมครอบครัว1ลูก61คุณแม่ทอนลุงสีคูณพร้อมครอบครัว1ลูก62คุณแม่ทองศูนย์บริวันพร้อมครอบครัว1ลูก63ร้อยตำรวจเอกปีชาเวียงสมุทรพร้อมครอบครัว1ลูก64นายอํานวยนางสมโภชบุรพาพร้อมครอบครัว1ลูก65นางสาวธิดารัตน์เด็กหญิงชนทิชาพร้อมครอบครัว1ลูก66นางสาวเจนจิรานางสาววานิดาวนารักษ์พร้อมครอบครัว1ลูก67นางสาวจุธารัตน์เอี้ยงสูงพร้อมครอบครัว1ลูก68คุณแม่อุษาดวงศรีบ้านปากปวนพร้อมครอบครัว1ลูก69คุณแม่เสงี่ยมจำปาสิมบ้านวังเดือพร้อมครอบครัว1ลูก71นางสาวสุวารีนางสาวปวีนายังสูงเนินพร้อมครอบครัว1ลูก72คุณแม่ทองเสียนชิมนินพร้อมครอบครัว1ลูก73นายสมันนางทองใบบุตรศรีพร้อมครอบครัว1ลูก74คุณพ่อศรีคุณแม่พิสมัยอุทกรีพร้อมครอบครัว1ลูก75คุณแม่ขวัญจิราแพงคํานางสาวกัญญากรแพงคํานายณัฐพงษ์แพงคํานางสาวชนทิชาบงแก้วนายณรงศักดิ์แพงคํานางสาวพิมพกาเพชรวิเศษพร้อมครอบครัว1ลูก76นางสุมนทามะทารอพร้อมครอบครัว1ลูก77นางสาวสิริเพ็ญวงแก้วพร้อมครอบครัว1ลูก78คุณยายบัวบานพลสาพร้อมครอบครัว1ลูก79คุณแม่พรทิพย์ดีสุทธิพร้อมครอบครัว1ลูก80คุณพ่อล้อมคอสกุลพร้อมครอบครัว1ลูก81คุณตากองสินจันสว่างตาสินชัยบ้านฟากนาพร้อมครอบครัว1ลูก82คุณแม่อ่างทองจตุรัสแม่บี้บ้านฟากนาพร้อมครอบครัว1ลูก83ผู้ใหญ่บ้านบ้านฟากนาพร้อมครอบครัว1ลูก84นางสวยอัธจันทร์พร้อมครอบครัว1ลูก85แม่สมจิตอัธจันทร์แม่บุญหลายคุณเพิ่มพร้อมครอบครัว1ลูก86คุณแม่สมหมายชัยยาพร้อมครอบครัว1ลูก87คุณแม่สาครโสภากุลพร้อมครอบครัว1ลูก88คุณแม่น้ำฝนแถวบุญตาบ้านนาวัวพร้อมครอบครัว1ลูก89คุณแม่ตอตุ่นคุณพ่อลินทองเทวสัตว์พร้อมครอบครัว1ลูก90คุณชุมพู่จันสว่างคุณบุตรสกรจันสว่างพร้อมครอบครัว1ลูก91คุณกนกวรรณจันสว่างคุณอดิศักดิ์ชัยแสนพร้อมครอบครัว1ลูก92รวมญาติแม่มดพร้อมลูกหลาน1ลูก93คุณแม่บุญเทียนกองสิงห์พร้อมครอบครัว1ลูก94คุณแม่คําบ่อถิ่นสะพุงพร้อมครอบครัว1ลูก95คุณแม่คําชื่นคุณพ่อสถิตพลสาพร้อมครอบครัว1ลูก96คุณแม่ติ๋มบุรพาคุณแม่ยิ้มจำศักดิ์คุณแม่แจ่มวอหาพร้อมครอบครัว1ลูก97คุณแม่ประมวลคุณพ่อสมพงษ์นายวีรพงษ์นายจตุพลนายบุญส่งศรีบุญพร้อมครอบครัว1ลูก
98คุณพ่อสวัสดิ์แสงมโนบ้านห้วยไซคำพร้อมครอบครัว1ลูก99ครอบครัวคำพากุม1ลูก100พี่สาวพระครูดมวรานุวัฒน์1ลูก101นางนวลพันธ์จันทร์สว่างนายกองพลวิทยาปัญญาพร้อมครอบครัว1ลูก102สจสุขใจจันทร์สว่างนายชัชพลขุนเลศพร้อมครอบครัว1ลูก103นายประยุทธ์จันทร์สว่างนางภักขวรรณจันทร์สว่างพร้อมครอบครัว1ลูก104นางสาวณลินีจันทร์สว่างพร้อมครอบครัว1ลูก105คุณพ่อคำคุณแม่เปี่ยงโสภากุลพร้อมครอบครัว1ลูก106คุณแม่ประนอมประชุมพร้อมครอบครัว1ลูก107คุณแม่มะลิวันการเสนาพร้อมครอบครัว1ลูก108ร้านก๋วยเตี๋ยวนิดนาย108ณร้านก๋วยเตี๋ยวนิดนายพงษ์นรินทร์นั่งณัฐิยาปลังพงพันธ์พร้อมครอบครัว1ลูก109คุณเมนูพาแก้วกันหาบ้านฟักหน้าพร้อมครอบครัว1ลูก110คุณย่าสะอาดแถบบุญตาพร้อมครอบครัว1ลูก111คุณแม่สุดใจทินคำแบ่งบ้านวังทองพร้อมครอบครัว1ลูก112คุณแม่บัวบานเกตกรมบ้านวังทองพร้อมครอบครัว1ลูก113คู่อมรนางสาวคุณศรีนายชัยวุฒิรักษาวงศ์พร้อมครอบครัว1ลูกอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนำกับผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตตั้ง208ลูกเนาะที่เปิดประเด็นบุญให้พ่อแม่พี่น้องได้จับจองบุญกับเขามาเอาช่วงนี้เนาะก็มีธรรมะดีๆจากพระอาจารย์สักดามาฝากกันก่อนเปิดสายหน้าใหม่กันสักน้อยเพิ่นว่าเราธรรมะที่ว่าเฮามาถึงจุดนี้ได้จังได๋เฮามาฮอดจุดนี้ได้จังได๋เนาะอีแม่มาฮอดจุดๆนี้ได้จังได๋เนี่ยมื้อนี้เนี่ยเอาฟังกันเบิ่งเดี๋ยวกลับมาพบพร้อมมาเว้ามาจากกันได้ในช่วงชั่วโมงที่2จ้าจุดที่ได้มาเว้าหาพ่อแม่พี่น้องกันนี่ล่ะเนาะเดินพรสงสัยน้ำที่สงเนี่ยจะเป็นพิษซะแล้วนะมีจุดแดงๆเล็กๆหลายจุดหรือว่าจะเป็นอีสุกอีใสก็ไม่ทราบแต่หลายคนก็อาตมาพอเห็นจุดๆก็ทำให้นึกถึงที่คนมักจะพูดกันว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงนะเห็นจุดเล็กๆบนตัวก็เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงจุดที่หลายคนไปนั่งกอดเข่าอยู่ในเรือนจำว่าทำไมเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวันที่เราเป็นคนขี้โกรธขี้โกรธสุดท้ายเราควบคุมอารมณ์โกรธไม่ไหวนั่นคือจุดแรกแล้วก็นำมาถึงจุดของการไปฆ่าแล้วก็นำมาสู่จุดของการที่จะต้องจากบ้านจากพ่อจากพี่จากน้องไม่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้ดูแลคนในครอบครัวลูกก็บอกว่าพ่อติดคุกพ่อหนูอยู่ในคุกเรามาอยู่จุดนี้ได้เพราะเราคงจะผ่านจุดแรกไม่ได้จุดของการที่ควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรื่องให้ใช้สติกำหนดรู้ปัจจุบันเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีก็ตามทีเพียงแค่กำหนดรู้ว่ารู้หนอรู้หนอเพียงแค่รู้นั่นคือจุดแรกถ้าเราหากว่าเข้าใจจุดแรกให้ได้ว่าเพียงแค่กำหนดว่ารู้เพราะเสียงด่ามาเสียงชมมาก็เป็นเพียงแค่เสียงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอารมณ์โกรธที่จะไปฆ่าไปเบียดเบียนเขามันก็คงจะไม่นำมาสู่จุดนี้ฉะนั้นถ้าจุดแรกควบคุมอารมณ์ได้ด้วยการมีสติและมีปัญญาคุมได้ก็คงจะเป็นการดีแล้วก็อีกหลายๆเรื่องท่านทั้งหลายทั้งในส่วนที่ดีนะที่หลายคนมานั่งปลื้มใจกันในครอบครัวว่าดีนะพ่อเนาะแม่เนาะนะเรามาอยู่จุดนี้กันได้ยังไงทำไมชีวิตครอบครัวของเราสมบูรณ์ดีเหลือเกินก็คงเป็นลักษณะที่ว่าพอเราเจออะไรก็ตามทีแล้วเรารู้ว่าเราจะไม่ยอมเป็นคนเป็นฐานใครเขาบอกเราไม่เอาฐานก็ดีเราไม่เอาฐานฐานต้องเผาให้มันมากกว่านั้นจนมันแข็งจนเป็นเพชรขอบคุณนะแม่นะขอบคุณนะลูกนะขอบคุณนะพ่อนะขอบคุณทุกคนในบ้านที่เราผ่านจุดนั้นมาได้ผ่านจุดที่ร้อนที่สุดที่เราอดทนกันจนกระทั่งมาถึงจุดนี้จนวันที่เรามานั่งกินข้าวกันมีครอบครัวที่สมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์เพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาได้อ๋อเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงได้เพราะเรามีสติอยู่กับปัจจุบันและผ่านความร้อนที่สุดเสียงนินทาเสียงสรรเสริญเราไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของแรงลมที่มากระทบภูเขาไม่สะเทือนฉันใดคนที่เป็นบัณฑิตแล้วบัณฑิตจะไม่สะเทือนเพราะคำนินทาและคำสรรเสริญฉะนั้นเรามาถึงจุดนี้จุดที่ดีที่สุดของชีวิตเพราะอดทนมีสติรู้ตัวและใช้ปัญญาในการนำทางชีวิตมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่เป็นทุกข์ที่สุดในชีวิตจะทุกข์จากชีวิตคู่ของชายหญิงทุกข์จาก
อารมณ์ของตัวเองจนพาไปถึงจุดที่มันล้มเหลวของชีวิตเพราะผ่านจุดแรกไม่ได้จุดแรกที่จะต้องอยู่กับมันให้ได้คือเพียงแค่รู้ว่าโกรธหนอหิวหนอร้อนหนอเหนื่อยหนอและรู้และทำความเข้าใจว่าทุกอย่างมันมาอยู่กับเราชั่วครู่แล้วมันก็ผ่านไปแต่ถ้าแรงในจุดแรกในอารมณ์โทสะหรืออารมณ์ราคะมันก็จะนำไปสู่จุดหนึ่งตอนนี้เด็กเล็กเด็กน้อยที่ใจร้อนใจเร็วอยู่ด้วยกันแบบเร็วเกินไปไม่ได้ศึกษาอะไรกันให้ดีไม่ได้ศึกษาชีวิตกันให้ดีสุดท้ายก็มาถึงจุดหนึ่งที่เพื่อนเขามีชีวิตที่ดีแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีชีวิตที่งดงามต้องมานั่งเสียใจกับจุดแรกที่ผ่านมันไม่ได้และมาถามว่ามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงธรรมะเช้านี้วันนี้โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดเด็กเรียนจะได้ฟังธรรม1วันเต็มๆก็ก่อนจะฉันเช้าก็ขออนุโมทนาธรรมะเรื่องนี้อาการคันๆน่าจะเป็นจากน้ำมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงขอเจริญพรสาธุมาหอดจุดนี้ได้จังได้ล่ะอีแม่มาหอดจุดนี้ได้จังได้บอกว่าที่จุดที่ทุกข์ที่สุขก็ดีเนาะมีคือกันเบิดทุกหม่องทุกบอนทุกขอบทุกขั้วอยู่ที่ว่ามันสิได้เจอจุดใดมากกว่ากันดีที่สุดเลยยังมาหอดจุดนี้ยังอยู่ยังสิไปต่ออีกอยู่นั่นแม่เนาะเป็นธรรมะดีๆนะมาฝากกันในมื้อนี้ช่วงนี้เปิดสายหน้าไม้ให้พ่อแม่พี่น้องได้โทรกับมาเว้ามาจากกันเบอร์โทรศัพท์ก็09308511220994679922มืดคืบมาอีกแล้วเบิ่งส้มคือสิเทลงมาอีกว่าจักเหมือนแรงนี่เนาะแล้วสิฝนเทลงมาอีกแล้วเหมือนแรงเนี่ยเปิดสายหน้าไม้เบอร์โทรศัพท์0930851122 0994679922มาทางมาทายมาเว้ามาจากันได้ในช่วงนี้ทุกพ่อทุกแม่ทุกผู้ทุกคนนะมาหอดจุดนี้บ่มีผู้ใดโทษนี่บ่ได้จังได๋สิว่าเด้อมาหอดจุดนี้แม่ๆโทษกันดีเดี๋ยวนึกมันนอนเว้นห่มผ้าโอ้ยบ่อยากออกกับผมน้ำมันหนาวเว้ยเพิ่นว่าฝนก็ตกดีหายเวียกก็บ่ได้เฮ็ดแด้มื้อผู้สูบอ้อยก็บ่ต้องสูบผู้ใดมีปู่เขาหน้าปังหน้าปึงก็บ่ต้องเอาน้ำเพิ่นว่าถ้ามาสวัสดีจ้าฮัลโหลหนาวลูกหนาวบ่หนาวก็มีผ้าห่มให้กอดโย ฝากไปให้ลูกฝ่าเด้อลอกล้ำนะเด้อลูกเด้อจ้าฝากให้ลูกฟอบอีกกับแม่ต้มอีกกับแม่นี่อันแม่บัวติเฮือมันมาลับดีๆแม่จ้าหนาวบ่อีแม่หนาวบ่ทางบ้านลาดหนาวบ่ขอบใจเด้อที่ลับน่ะน้องบัวเอ้ยอืมใจแท้ๆว่ะอือฮึก็นี่แหละเนาะลูกเนาะเอาคือเว้าหน่อยแท้ฝากไปหาแม่ใบแม่ใบเอ้ยเมื่อวานมีแขกวันเนี่ยมีแขกโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เปิดนะลูกจ้าฝากไปให้แม่ใบเด้อสิเอาก่อนได้ก็เอาเด้อบ๊ายบายแม่แย่พอดีต่อยะสาก็นี่นะลูกเนาะจ้าศาสนาจีนศาสนาประจำชาติไทยของเราสาธุสวัสดีจ้าลูกเอามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกปอจ้าแม่แตงอ่อนจ้ามื้อนี้บ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมื้อนี้นอนเว้นบ่มื้อเนี้ยมื้อนี้นอนเว้นก็บ่ได้นอนแม่น้องปอเอ้าว่าบ่ได้เฮ็ดหยังนั่นสิเฮ็ดหยังอีกอันไปในหัวในสวนนั่นล่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเพิ่นสร้างหน่อไม้ก็เอาหน่อไม้ไปเพิ่นแล้วก็จะกลับขึ้นมาก็มาเผาหน่อไม้ไว้ไปเฮ็ดกินไปวัดไปว่าไปศาลาอือมันนอยาวเราไว้ถ้าเผาไปไว้ถ้าไปเฮ็ดกินไปวัดว่าซั่นว่าวันนี้ก็เลยมานั่งกินมกมันนั่นหาหน้าที่อยู่นี่ตัวจ้าวันนี้จะมานั่งฟังน้องปับเบาอยู่นี่ล่ะจ้าคือได้มันหาหน้าที่มันจะใส่เนาะเป็นรายการเป็นหลวงปู่เสริมพุ่นเด้อจ้าจ้าเอาฟังอยู่ทั่วให้กำลังใจเด้อบ้านเฮาก็ตกอยู่บ่อีแม่ต
ตกแห้งเติบจะเฮ็ดนี่แล้วไปเฮ็ดยังบ่ได้สิเฮ็ดนี่แล้วหนาวก็หนาวมื้อเช้านี่ไปวัดก็หนาวหนาวจ้าหนาวเท่านั้นล่ะเด้อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทยของเราสาธุสาธุจ้าจ้าบรรยากาศหนาวผู้เฒ่าฟิงไฟจีมั่นกินคือแม่อันนี้ก็โอ้ก็แสบได้เลยเนาะธรรมะสวัสดีจ้าสวัสดีธรรมะค่ะจ้าแม่อ้อยอากาศดีเนาะหนาวบ่หนาวอยู่แต่ว่าจะตากแดดตากลมอยู่หนูไปตากแดดตากลมยังคือมืดเครื่มอยู่ทางมั่งจะพุ่งแม่ทั้งอันที่แดดวางนึงอยู่ก๋อโอ้สีดงวงนี่มืดเครื่มไหมอีกแล้วพระตาเทศลงมาอีกเหรอจ้าเป็นขุดขุมไว้ปลูกพริกเป็นคนตกแล้วพวดหยุดคณะใหม่นะจ้าปลูกไปตามคณะคือหรอจ้าฟังอยู่เนอะจ้าฟังอยู่เนอะจ้าธรรมาสวัสดีจ้าจ้าแม่อ้อยทั้งมันนะอีเลิศธรรมาสวัสดีจ้าฮัลโหลโอ้โอ้ไม่ได้ยินก็ได้ยินแล้วได้ยินบ่ได้ยินแล้วโอ้มันหนาวมันได้ไปทางใดบ่ได้ไปทางใดบ่ได้เดือยเปื่อยบ่ได้มันก็เลยได้โทรบ่ได้ไปทางใดบ่ได้หนาวก็น่านอนห่มผ้ากันหนาวเออบ่หนาวก็มานองบางติอีแม่ขนาดผู้นุ่มเลยสิกันยังหนาวเนาะผู้เฒ่าสิเดียวนั่งก็จังว่าโอ้ว่าสิดังไฟฟิงเด้อนี่ดังไฟฟิงกี้เขากี้มาแรงน่ะหมกแม่มาขามได้กี้เข้าได้เนาะแม่มีมั่นอยู่ในหมกคือกันเนาะสิฟังจนฟังจนน้องป๊อปลงสถานีพุ่นน่ะโอ้ขอบคุณค่ะบ่ยอมบ่ได้รับปากกันแล้วกันเด้ออันหลับบ่ลงมันหนาวแม่ลงให้ยังสิรับดีบ่จ้าสวัสดีเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าพระพุทธจากแม่จังหวานวันนี้ฝนตกบ่ได้ไปเดียเปียที่มันแฉะมันปืดมันจืดเนาะ อัพเปิดสายหน้าไม้ทารับพ่อแม่พี่น้องกันทุกบ่องทุกบอนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่กำลังจะโทรวันนี้สิว่าอันน้ำไม้ถ้าอยู่ในสถานีคือใส่แมสเถอะเนาะ ป้องกันไว้เนาะว่ามีบุกเข้าว่าร้ายผู้หลายคนบ่แม่นว่าจานแม่นั่นแม่นี่จะคล้องเป็นวัดเดี๋ยวใส่ไม้แล้วก็สิเป็นทัดชิ้วทัดชิ้วต่อกันป้องกันไว้ในช่วงนี้รู้สึกว่าดีขึ้นหลายเติบล่างจมูกก็โล่งไปแน่ถ้าแหลกเสียงบ่มีดอกมองก็บอกว่าให้ล่างจมูกดูๆเพราะว่าเนี่ยมันโล่งคอเพิ่นว่าถ้ารู้สึกว่าไข้แน่รู้สึกว่าเสียงไข้แน่คอก็บ่ค่อยเจ็บกินยาไป 2-3 มื้ออีกจักมื้อ2มื้อนี่ปื๊ดหลอดบัดนี้เนี่ยว่าขอเพลงมากก็สิร้องให้ฟังได้มื้อเอาช่วงนี้เปิดสายหน้าไม้รู้สึกว่ามีเหี่ยวมีแห้งบ่สิเว้าหัวขึ้นได้บัก 2-3 มื้อแล้วบ่มีแห้งเว้าบ่อยากเว้าเป็นจังได๋บุเนาะคือว่านี่ล่ะจังว่าเพิ่นว่าจะบ่สบายแล้วก็เป็นบ่อยากเว้าอยากจ้าบ่อยากนี่ล่ะเนาะว่าผู้เฒ่าผู้หนุ่มคือกันเบิดเนาะอีแม่เปิดสายหน้าไม้พกวิกปันนิดหน่อยบ่ได้แล้วนี่เนาะบรรยากาศฝนก็ตกมาอีกโอ้ยสิใครแน่จะมาตกหมอมๆแม่บๆอยู่นี่เถอะเนาะจังว่านะเปิดสายหน้าไม้ทารับพ่อแม่พี่น้องกันทุกหม่องทุกบอนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่กำลังจะโทรเข้ามาเว้ามาจ้าให้กำลังจีกำลังใจกันในช่วงชั่วโมงแรกส่งเสียงมันม่วนผู้ใดสัญญายังไหวมาเด้ออีแม่มื้อเนี่ยถ้าฟังโยก็ย้อนมีแม่ๆร้องเพลงเข้ามาเนี่ยล่ะเสียงบ่เล็กไข้ก็ทําแม่นให้เว้าผู้เดียวบ่2ชั่วโมงนี่เสียงบ่มีเด้ผู้ใดสิจับจองกองทุนหนุนสื่อธรรมะก็มาเด้อเนาะผู้ละ200 300ตามกําลังศรัทธากําลังศรัทธากันไปอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสในวันที่27 28ธรรมะสวัสดีจ้าธรรมะสวัสดีจ้าน้องป้อจ้าแม่ต้นขอบคุณในการที่ทำให้รับฟังรับชมรับฟังกันทุก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 คนเนาะจ้าน้องป๊อปเสียงทำไมสูงใส่หลังคาปลุกใจเสียงดังตึ้งตึ้งวันนี้เมื่อคืนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้าตามคำตามคำสัญญาตามคำสัญญาเนาะสัญญาต้องเป็นสัญญาว่าได้ลอง
จ้าแม่ว่าตามคำสัญญาเด้อมื้อนี้ข่าวก่อนคุณแม่ใบก่อนจะมาหรือบ่มาก็บ่รู้จ้ะเอาเพียงหยังมาฝากสิเนาะเอาก่อนล่ำล่ำอันแซงขึ้นมาไปดุนๆดันเดาไปสลันน้องก๊อฟเอาน้องฟังดูเนาะเอาน้องฟังมึงดูจ้าสีดเหนียวนกใส่เก้าต่างสู่เพ้นท้องเหนียวสนองวันท้าพ่อแม่ฟังอยู่ทางบ้านไม่ต้องมาล้ำลองเป็นทั้งน้องในร้องซ้อมออกอากาศจากวัดสีอุดมพงส่งเสียงมาหอดตานมาจากกันเป็นสุพรรณเป็นสุพรรณนี่ละนะอันนี้ละพ่อแม่เอ้ยก้าวถึงสุสานนั่งลาคำพ้อยน้อยอ่อนเฒ่าอยู่กลางฟ้าใหม่จงพวงหมู่บ่มีละพ่อแม่เอ้ยข้าตั้งแต่ก่อนที่ลูกผู้ทำบุญสร้างฟ้าลาเลยบ่อยู่ทรงแต่ป่าตั้งแต่แป้งยังข้างเว้นบ่เว้นนาทีได้เลยเกิดเป็นนกยังข้างก่อนยังยังยองอยู่น้องน้ำหาชิ้นกุ้งกินปลาอยู่เรียบฟังคำแรงมาได้แต่บินเกิดเจอเอ้ยบินขึ้นสู่พิญญาดินอนลีอยู่ห่มยางอยู่ห่มยางน้องป๊อปเอ้ยชาตั้งแต่ก่อนขี่สุชาดาบ่เคยทำบุญสร้างพลาเลยบ่ยังตรงผู้จะพาแต่งเจ็บแต่งยิ่งทางเวียนบ่ว่างท่านนี้ก็เลยได้มักเป็นนางนกกระย่างขาวตอนนี้ก็มีหมดเวลาแล้วสิล่ะน้องไปสักก่อนตอนน่ะปุ่นจะมาขอพบกันเนาะน้องป๊อปเออโอ้สวัสดีน้องกระย่างขาวมวนดาวะท่านนั่งสุชาดาเนาะน้องป๊อปเนาะจ้าเจ้าโตก็เลยบ่เฮ็ดบุญให้ท่านน้ำเพลินก็เลยบ่ได้ไปพุทธนามบกศาลาน้ำเพลินเนาะจ้าเป็นนั่งนวดกระย่างขาวอันนี้จะมอบหมายกับคุณพ่อคุณแม่ทุกพ่อทุกแม่ที่รับชมรับชมรับฟังดีจ้าจ้าเป็นศาสนาประจำจังหวัดเลยและชาติไทยของเราสวัสดีจ้าสาธุอ่ะเปิดสายหน้าไม้ทารับพ่อแม่พี่น้องกันทุกเสียงนกสายทุกมาเลขที่กำลังจะโทรเข้ามาหวานนั่งนกกระย่างขาวมาแนวนั่งสุชาดาสุชาดาเนาะเอาโทรเข้ามาเว้ามาจากกันกับบรรยากาศครึมครึมเป็นฟ้าเป็นสีครึมครึมแม่อันปัญญาพันวานเนาะชีวิตชาวนาเอาเปิดสายทารับพ่อแม่พี่น้องกันโยทุกหม่องทุกบอนที่กำลังจะโทรมาบอกมาจ้าให้กำลังจิตกำลังใจผู้ใดอยากสิรวมเป็นกองทุนนุนซื้อธรรมะก็ว่ากันไปที่จับที่จองท่องก็ว่ากันไปผู้ใดที่สิจองลูกนิมิตก็จัดมาเด้ออีพ่ออีแม่ทุกผู้ทุกคนทุกพ่อทุกแม่ที่กำลังรับฟังผู้ใดขายอ้อยขายมันนั่นหมานหน่อยแม่เนาะเปิดสายน้ำไม้ถ่ารับอยู่ในช่วงนี้เนาะกับช่วงชั่วโมงแรกไก่สิเบิดเวลาชั่วโมงแรกละอีแม่โทรมาเด้อโทรมาเมามาจากให้กำลังจิตกำลังใจกันในช่วงนี้ทุกเสียงทุกสายการอยู่ในทุกพ่อทุกแม่ทุกผู้ทุกคนธรรมาสวัสดีจ้าแม่น้องนางจ้าธรรมาสวัสดีจ้าคุณน้องป๊อปจ้าฝนตกแล้วกระดูกแข็งรอบบ้านรอบบ้านรอบยังอยู่เดี๋ยวกล้วยมันออกกล้วยสุกาเกียเนาะมันดิ้นลมแล้วบ่เข้าไปแย่ไงกําลังสิออกไปโทรหาหลวงพ่อก่อนหน้าเนาะอ๋อคือได้กล้วยแท้เนาะ
ล้วยหอมสุขาเคียงว่าน้องป๊อปคือเป็นคนหน้าหรอกวะนะอืมว่าจะแสบไปมันเห็นหลังเป็นว่านี่มันบอกเบ้งดีแล้วมันจังว่าสุขซะหนอกว่านะไปเบิ่งเด้อก่อนสิหายจ้ะจ้ะเดี๋ยวไปทำมานี่ก่อนนั้นน่ะอยู่ส่วนบํารุงเพราะน้ําหวานบอกมีดไปเออตกดีแล้วเลาะบ้านเลาะหนองดีก็บึกคนป่วยคนมาชุมทะเลพิษุมโมเฝ้ามาโทเนี่ยจ้าโหบ่แล้วพี่คุณยายดุนยังเลยฝนตกบ่ดอทางคนนั้นเนาะจ้าแม่ป่วยกันอยู่วะเนาะป่วยอยู่ว่าบางซุมแม่นผู้ใดก็ฝนตกฝนตกขอเนาะก็สิบ่ตกดื้อฝนยามนี้เนาะดีแล้วละตกมาใส่เครื่องปวนหดสิดเที่ยเช้าเที่ยกับบ่ท่อฝนตกใส่เฮียนนึงน้องก็เอ้ากะจังหวะเนาะอืมแม่นโอ้ดีได้ให้เทวดาซอยกันยังว่าสาธุสาธุกันยังว่าผู้เพิ่นบ่อยากให้ตกน้ําปูเพิ่นไปเอาอ้อยออกจากไห้อืมบัวอ้อยเอามันออกจากไห้หมดแล้วบักคําบักเคิมหมดแล้วผู้ใดก็ตัดอ้อยไว้ไปเอารถเข้าไปเหยียบเพิ่นสิอันนี้แล้วว่าซั่นว่านะหวั่นเข้าแล้วดีใจปานหยังซะหรอกเนาะจ้าจ้ากำลังบักอือบักน้ำนั่นเลี่ยมขึ้นข้าวเคียกันอย่างว่าวันนี้แล้วมันจริงดีใจแล้วหรอกมันถือฝนหรอวะนอกนอกปอบจ้าจ้าไอฟังอยู่เปิดวิทยุไว้ในบ้านน้ำยายที่เนาะกระสิบไปเอากล้วยกันมานี่บอกยายกลุ่มยายยายนอนอยู่บอลคนน่ะเป็นหนาวอะเป็นโฮมพาชีวิตมือถือเคียงขึ้นที่วันนี้จ้าเออเป็นกำลังใจทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่โทรเข้ามาก่อนเด้อจ้าพลังเนี่ยพลังส่งเสริมผู้เกี่ยวผู้ป่วยการรักษาสุขภาพเด้อเปลี่ยนอากาศเนาะน้องป๊อปแม่นถึงหนาวถึงเย็นเนาะเย็นน้ำฝนเนาะมันซาบสุดหนาวถึงเย็นถึงฝนถึงร้อนเอ้ยมวนกุ๊บแม่นเปลี่ยนอากาศเด้อระวังเด้อจ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่าของที่จะคือกันน่ะเนาะน้องป๊อปเนาะตื่นเต้นมาจังมันเป็นโควิดหรือมันเป็นหวัดจะว่าจ้าเนาะคุณผิดมาเป็นหวัดเข้าไปไกลแล้วเนาะจ้ามาไกลดอกห่วงหายไกลเจ้าเด้อน้องป๊อปบ่ได้อย่าจิตอย่ากินสุขภาพแข็งแรงค่ายแน่ละเสียงเริ่มจะขึ้นแน่แล้วอย่าจ้าเสียงดีแล้วก็อย่าวังเองจ้าเอาเป็นกำลังใจให้น้องป๊อปเนาะจ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและจังหวัดเลยของเราหมอลำลำเข้ามาแล้วบ่ไหนมาเที่ยวหมอลำเข้ามาเด้อสิท่าฟังสิพายไปสวนน้ำจ้าแย่ตากฝนเด้อสิเป็นวัดเติมเด้อบ่ตากไม่ตากจ้าสวัสดีจ้าจ้าท่านมาสวัสดีจ้าจากแม่น้องนั่งทั้งน้องนกเจ้าเนาะโทรเข้ามาให้กำลังใจกำลังใจกันเอาปอซ้ายนะไม้ทารับโยธรรมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องป๊อปมื้อนี้เป็นก็ได้วิทยุแม่ยังบ่ดังแซ่บดีมันเป็นจังได๋มันคือบ่ดังตื่นขึ้นมาเฮิงปูอยู่ไสมันนี่ก็บ่ดังสร้างว่าก็มีสัญญาณยังบ่มีขึ้นดีวิทยุที่อุดมวงมื้อนี้ดังค่อยๆนึงจ้าอันน้องปอเบ้ยแม่จองห้องนําเด้อจองท้องเนาะแม่จองห้องโลนึงเด้อจ้าหนังซื้อนั้นกระจักร้อยนึงได้เด้อจ้าอันการพะโลและทราบประกันรุ่นนาเติมเงินแล้วคุยไม่ได้ร้องหรอกเพลงกระไดเมื่อนี้โอ้ใจให้ให้วิทยุบ่ดังกระปันปีนขึ้นมาหูกระไดมันจะบ่ดังจะฟังผู้อื่นกันเนาะจ้ามือหน้ามือหน้าก็ได้เด้อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและจังหวัดเลยของเราสาธุจากแม่จำเนียนภูมิศรีญาเนาะกองทุนนักศึกษาธรรมา100บาททองอีก1กิโลนี่ก็อนุโมทนาสาธุนำทุกพ่อทุกแม่ทุกปู่ทุกคนช่วงนี้อีเมลเบิดเวลา1ชั่วโมงแล้วบอกจะตกอกตกใจเพิ่นว่าพักเบรกกันจะข้าวก่อนเป็นยังเดี๋ยวค่อยกลับมาพบพอมาวางมาจากกันต่อในช่วง
ชั่วโมงที่2เนาะเราค่อยกลับมาพอๆมาเว้ามาจามาอันนี้ก็ต่อในช่วงชั่วโมงที่2จ้าThank you.
พอเจริญพรวันนี้เดินทางผ่านเส้นโคราชนะก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ตอนนี้ประเทศอิหร่านกำลังโกรธแค้นประเทศอเมริกาโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเมื่อทุกท่านติดตามข่าวก็คงจะรู้สึกหวั่นใจเหมือนกันว่าเมื่อช้างสารทะเลาะกันหญ้าแพรกก็แหลกลานโลกจะเกิดอะไรกับการที่สองประเทศยักษ์ยักษ์เขาทะเลาะกันนะซึ่งทางอิหร่านก็ประกาศกล่าวแล้วว่ายังไงจะต้องแก้แค้นและทวงคืนให้ได้แล้วก็ปลุกระดมคนให้เกิดความแค้นกันทั้งประเทศคิดจะเอาคืนให้ได้เป็นความน่ากลัวจริงๆโยมวันนี้เดินทางผ่านตรงนี้ก็มองเห็นต้นไม้ใบน้อยๆนะก็นึกถึงในพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์เนี่ยไปห้ามทัพของวิทูลทัพะวิทูลทัพะกับเจ้าสักยะซึ่งวิทูลทัพะเนี่ยตอนนี้มีอำนาจแล้วก็จะกลับไปฆ่าวิทูลสักยะทั้งหมดทั้งตระกูลนะซึ่งจะเป็นการแบบทำสงครามใหญ่มากพระพุทธเจ้าทราบแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปห้ามทัพโดยที่พระองค์เนี่ยไปยืนอยู่ที่โคนต้นไม้ใบน้อยๆยืนอยู่ตากแดดร้อนๆแบบนี้นะวิทูลทัพะเดินทางมาเห็นก็